วูฟเฟียนะคะก็เป็นชื่อของพืชที่มีขนาดเล็กซึ่งคนไทยเรียกว่าไข่น้ำหรือไข่ผำนะคะคนที่เคยทานนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยากทานอีกเพราะว่าเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์สูงแล้วก็อร่อยทานง่ายสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิดนะคะในปัจจุบันก็คือมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าพืชชนิดนี้มีคุณค่าทางอาหารสูงระดับซูเปอร์ฟู้ดแล้วก็เป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยค่ะบูฟเฟียเป็นหนึ่งในพืชตระกูลแหนในต่างประเทศตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะที่มีกระแสแพลนเบสหรืออัลเทอร์เนทีฟโปรตีนค่ะเพราะว่าวูฟเฟียเป็นพืชที่มีโปรตีนในปริมาณสูงมากในแคลอรี่ที่เท่ากันวูฟเฟียมีปริมาณโปรตีนสูงกว่าถั่วเหลืองถึง2เท่าแถมยังมีคุณค่าอื่นๆเช่นวิตามินนะคะมีธาตุเหล็กสูงกว่าบรอกโคลี10เท่าสูงกว่าเคล3เท่าเมื่อก่อนนะคะชาวบ้านก็จะรับประทานวูฟเฟียที่มาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติค่ะซึ่งในปัจจุบันแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็ลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ยังอาจจะมีการปนเปื้อนจากสารเคมีทางการเกษตรนะคะเราก็เป็นทีมนักวิจัยนะคะที่พอได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของวูฟเฟียนะคะก็เลยตั้งใจที่จะผลิตวูฟเฟียที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้นโดยวิธีการเพาะเลี้ยงที่ใช้การเกษตรแม่นยำควบคุมคุณภาพทั้งน้ำแล้วก็อาหารที่ให้กับวูฟเฟียเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงที่สุดต่อพื้นที่นะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาให้มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มธุรกิจนี้ก็คือข้อมูลมีน้อยนะคะเราใช้เวลาประมาณ2ปีในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงการผลิตของเรานะคะทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆอุปสรรคข้อที่2ก็คือการทำให้ผู้บริโภคเปิดใจแล้วก็ยอมรับนะคะทำให้คนรู้จักการรับประทานวูฟเฟียมากขึ้นส่วนใหญ่ก็คือยังไม่เคยรู้จักเลยนอกจากนี้หลายคนรู้จักแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเอามาทำอาหารอะไรทานนะคะเราก็เลยพาร์ทเนอร์กับร้านอาหารนะคะพัฒนาเป็นอาหารที่รับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนในปัจจุบันได้มากขึ้นค่ะนอกจากสารอาหารที่ดีมากโปรตีนที่มีคุณภาพดีนะคะวูฟเฟียเป็นพืชที่โตเร็วมากด้วยทำให้การเพาะเลี้ยงใช้ทรัพยากรน้อยนะคะแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยก็มีงานวิจัยที่บอกว่าในพื้นที่ที่เท่ากันวูฟเฟียสามารถที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้พอๆกับผืนป่าเลยก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำฟาร์มนะคะแต่ว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารให้กับประเทศไทยแล้วก็ให้กับโลกด้วยค่ะเราก็ตั้งใจว่าเราอยากที่จะให้คนทั้งโลกรู้จักว่าวูฟเฟียที่ดีที่สุดจะต้องมาจากประเทศไทยค่ะ